มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของมวยไทยกันบ้างนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาช่องนา26ถ่ายทอดสดมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับคู่เอกนำรายการ121ปอนะครับเป็นการรีแมตช์เป็นการรีไฟท์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานฟ้าอีมิเนนต์แอร์เจอกับเมสซี่แป๋งกองปราบแล้วเป็นสถานฟ้าที่ชนะน็อกไปแบบสุดมันเลยนะครับคู่เอกรายการนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไฟล้างตาอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปเกมของมวยคู่นี้ชกสนุกเหลือเกินออกหมัดได้สุดมันนะครับสำหรับสถานฟ้ามีทั้งหมัดเท้าเข่าศอกดูเดือดเหลือเกินครับเมสซี่นี่ได้เปรียบเรื่องของช่วงตัวที่สูงยาวกว่านะครับกลับมาเจอกับสถานฟ้าหนนี้ถือว่าแก้ทางมวยมาได้ดีเลยนะครับเป็นต่อมาตลอดแต่พอมาถึงยก5นะครับผู้ชมครับสถานฟ้าเนี่ยบวกหมัดเนี่ยครับล่วงไปแล้วครับโอ้โหนี่เป็นหนังม้วนเดิมก่อนคู่นี้เมื่อปีที่ผ่านมาก็โดนสถานฟ้าน็อกแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหแล้วเป็นไฟที่2แล้วด้วยนะครับที่เมสซี่นี่ยังไม่สามารถเอาชนะสถานฟ้าได้เลยนะครับก็ต้องกลับไปทําฟอร์มใหม่มาต่อสู้กันอีกครั้งนึงนะครับส่วนผลมวยคู่อื่นนะครับเพชรปูไทยพอศรีสุขการนะครับชนะคะแนนเฮอริเคนสอเดชพันธ์สุภาพน้อยสอจอเปี๊ยกอุทัยชนะคะแนนก้องไกลเกียรติครองชนอุทิชัยสิงห์บ้านสร้างนะครับชนะน็อกสิงห์ทองน้อยเกียรติกิตติพันธ์ครับติดตามมาได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์คมชลศึกมวยไทยท่อน้ำไทยดิฮีโร่เดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวของมวยคู่เอกกันนะครับระหว่างราฟี่สิงห์ป่าตองเจอกับสีเมืองไทยสุดมันแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับ